เรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งคนที่มีความสามารถสำหรับนักร้องแดนสตอร์อย่างเจนนี่ได้หมดท่าสดชื่นที่มีผลงานเพลงฮิตติดหูจนคนร้องได้ทั้งบ้านทั้งเมืองอาทิเช่นเพลงได้หมดท่าสดชื่นคิดถึงคนไกลและต่อมาถึงกับเป็นจุดพลิกชีวิตเมื่อสาวเจนนี่ได้หมดท่าสดชื่นได้ทำเพลงที่ชื่อว่าเลิกขุยตั้งอำเภอเพื่อเธอคนเดียวขึ้นมาให้น้องสาวที่ชื่อว่าลิลลี่ได้ถ่ายทอดบทเพลงนี้ซึ่งได้รับความนิยมเป็นอย่างสูงที่มียอดวิวถึง300กว่าล้านวิวและเมื่อไม่นานมานี้สาวเจนนี่เลิกคุยทั้งอำเภอนั้นได้โพสต์อินสตาแกรมเคลื่อนไหวขณะที่ตนเองได้ถอยรถหรูป้ายแดงหลังจบดราม่าเนรคุณพ่อบังเกิดเกล้าซึ่งสาวเจนนี่ได้มีการโพสต์ระบุ ข้อความไว้ว่าของขวัญรับปริญญาของฉันฝันไว้ตั้งแต่ตอนเด็กๆวันนี้ทำได้แล้วนะอีกทั้งสาวเจนนี่นั้นก็ได้โพสต์ค่ายเพลงของเธอซึ่งสร้างมาจากน้ำพักน้ำแรงหลังโดนดราม่าไม่เลี้ยงดูพ่อบังเกิดเกล้าอีกทั้งเธอยังได้โพสต์ระบุ ข้อความไว้ว่าใกล้แล้วค่ายเพลงได้หมดท่าสดชื่นของฉันวัยรุ่นสร้างตัวค่ายเพลงนครศรีธรรมราชค่ายเพลงภาคใต้และล่าสุดสาวเจนนี่เองนั้นก็ได้ออกมาโพสต์อีกครั้งว่าได้ทำฟาร์มไก่ปลูกพืชผักสวนครัวหลังสังคมเจอวิกฤตอย่างหนักงานนี้บรรยากาศจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวเราพาไปชมกันเลย